60ปีณพระที่นั่งอนันตสมาคมในวันศุกร์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ให้แก่ประชาชนเป็นแนวทางปฏิบัติในการรักษาความคิดจิตใจไว้อย่างเหนียวแน่นเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขประกอบด้วยคุณธรรม4ประการดังนี้1เมตตาธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันสองสามัคคีธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติ3สุจริตธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกัน4เที่ยงธรรมข้าพระพุทธเจ้าจะทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงจะยึดถือคุณธรรมที่พระราชทานไว้เป็นหลักประจำกายและใจตลอดจนจะปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามไปชั่วลูกชั่วหลานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ